ธรรมะสวัสดีไลฟ์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Dance for Peace นะคะขอบคุณผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ขอบคุณกลุ่ม Dance for Peace ด้วยนะคะสวัสดีแฟนๆรายการธรรมะสวัสดีไลฟ์อยู่ทั้งบ้านค่ะแล้วก็กราบสวัสดีคุณแม่ค่ะคุณแม่งดงามค่ะ Dance for Peace นะคะคือคุณแม่ว่าเด็กๆ เขาคงต้องการเวทีเสถียรธรรมสถานเป็นเวทีที่ให้ผันพลังงานสนุกสนานทางสติปัญญาวันนี้ก็สอดคล้องกับหัวข้อของเราเลยค่ะคุณแม่หัวข้อของเราวาทะธรรมคุณแม่เมื่อเช้านี้ค่ะก็เลยขอมาเป็นหัวข้อในวันนี้เลยค่ะก็คือความสนุกสนานนำไปสู่ความสุขสันต์ทางปัญญาซึ่งนำไปสู่ความสุขและเป็นอิสระคือเรียกง่ายๆว่าความสนุกสนานทางปัญญานำไปสู่ความสุขและเป็นอิสระทีนี้วันนี้เราก็จะได้มาดูกันว่าความสุขสันต์ทางปัญญาคืออะไรความสุขนั้นความสุขที่แท้คืออะไรนะคะแล้วก็ความเป็นอิสระนั้นเป็นอิสระจากอะไรได้บ้างคุณแม่หนูขอเริ่มแบบนี้เลยค่ะว่าความสุขทางปัญญาเนี่ยก็มีที่นี่นะคะซึ่งเป็นบ้านหลังที่สองของทุกคนมีที่บ้านของเราแล้วหนูคิดว่ามีที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้เหมือนกับเพลงเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะมีที่หัวใจมีที่หัวใจคุณแม่อยากจะบอกว่ามันมีที่ใจของเราเวลาที่เรามองว่าสุขทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสถานที่มันคือเรื่องใจใจเป็นตัวตัดสินนั่นหมายความว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ตรงไหนถ้าใจเรารู้สึกพอใจเราก็จะบอกว่ามันใช่มันสนุกเช่นเมื่อกี้เด็กเขาเต้นใช่ไหมคะเขาสนุกเขาพอใจ
ถ้าคนดูไม่สนุกคนดูก็ไม่พอใจมันอยู่ที่ใจของคนแต่ละคนอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปให้ไกลกว่านี้ในยุคที่กำลังมีเหตุการณ์มีภัยมีความหวาดกลัวเต็มไปหมดค่ะคุณแม่มีอะไรอ่ะมันก็มีนะไวรัสมีความแห้งแล้งมีความขัดแย้งทางความคิดถามว่าแล้วเราต้องทำอะไรถ้าเราไม่ทำให้คนสนุกแล้วรู้จักว่าพอใจและไม่พอใจเนี่ยมันเป็นแค่เพียงปรับอะไรปรับใจของเรานี่เองยังไงเราก็ต้องอยู่กับโลกอย่างนี้แหละจริงเปล่าล่ะค่ะใช่ค่ะคุณแม่แต่เราจะมีความสุขสันต์ทางปัญญาแล้วมันจะช่วยเราได้ยังไงเนี่ยค่ะอ๋อก็จะช่วยให้เราสามารถเห็นความพอใจก็ไม่เผลอเพลินไม่เผลอเพลินค่ะคือเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่ก็ไม่รู้สคริปต์รายการสักเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่า มันเหมือนขอพื้นที่มาจากโปรดิวเซอร์ทางโน้น ทางเวทีคอนเสิร์ต แต่เรารู้สึกพอใจ ที่จะให้เด็กๆได้ทำอะไรกับเราเพราะเราชวนเขากลับบ้าน ที่พอเราพอใจแล้วไม่ว่าจะขึ้นรายการมันจะดาร์กไปบ้างมืดไปบ้าง คุณยายก็พอใจไง ก็ดีอ่ะพอใจอ่ะแล้วก็พอใจที่ผู้ปฏิบัติธรรมลุกขึ้นมาเขาซ้อมกันเมื่อวานนี้โดยมีแอมแอมเขาซ้อมอยู่แล้วก็ทำก็คนแก่ก็ต้องรู้ว่าเด็กรุ่นนี้มันกล้าที่จะแสดงออกซึ่งความสนุกสนานทางปัญญาของเขาเนี่ยมองให้ชัดก่อนคือถ้าเราพอใจกับการเห็นลูกหลานหูดีกว่ามันจะไปมั่วที่ไหนจริงไหมเราก็จะรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นเวทีที่ผู้ใหญ่ทุกคนต้องให้เหมือนกับเวลาที่เรามีความขัดแย้งถ้าเราไม่ให้เวทีนี้มันอั้นตายเลยนะค่ะคุณแม่ความสงสารเฉยๆเนี่ยกับทางปัญญามันต่างกันยังไงอะคะเฉยๆแปลหมายความว่ามันพาเราไหลไปสู่ความต่ำความต่ำสมมติเราเต้นแบบเอาสนุกอย่างเดียวมันก็ไม่ได้หมายความว่าการออกกำลังกายแบบเต้นสนุกอย่างเดียวมันจะต่ำนะ แต่คุณแม่หมายความว่าสนุกเช่นไปเอาของคนอื่นมาเป็นของเราแล้วสนุกเนี้ยมันก็ต่ำใช่ไหมแต่ถ้าเผื่อเราออกกำลังกายแล้วเราก็รู้สึกว่าขนาดเนี้ยกายเคลื่อนไหวเราเอาแค่สนุกปลดปล่อยพลังงานสารสุขออกเนี่ยคุณแม่ว่าอันเนี้ยทุกคนเป็นอยู่แล้วแหละค่ะเป็นอยู่แล้วแหละแต่เราเนี่ยสองคนมาคุยกันวันนี้เราอยากจะบอกว่าและถ้าเผื่อมันสนุกเพื่อความสุขแล้วมันสนุกแล้วผ่านความสุขไปถึงอิสรภาพมันจะเป็นความสุขทางปัญญาที่จะทำให้คนเนี่ยกลับมาทบทวนตัวเองว่าเรามีเวลาที่เหลือไม่มากนักเราควรจะใช้ชีวิตแค่เพียงไหลไปสู่ความเสื่อมแล้วเอาให้มันเป็นความสุขหรือสุขสนุกแล้วมีปัญญาที่จะไม่ประมาทด้วยนี่ก็ขึ้นอยู่กับมาตรฐานของคนคนนั้นว่าฝึกระดับไหนอ๋อคือคุณแม่นะกำลังที่จะสอนพวกเราให้ก้าวให้สนุกไปอีกขั้นหนึ่งจ้ะที่เป็นสนุกสนานทางปัญญาด้วยคุณแม่งั้นหนูถามอย่างนี้เลยค่ะวันนี้ค่ะมีคอนเสิร์ตโอมตะเลตูตะเลตูเลเนี่ยค่ะแม่มีคอนเสิร์ตซึ่งหนูก็จองตั๋วเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยจองตั๋วได้เลยนะคะคอนเสิร์ตน่าดูมากเลยค่ะขอขึ้นภาพของคอนเสิร์ตหน่อยนะคะภาพที่เป็นภาพของโปสเตอร์ของคอนเสิร์ตนะคะซึ่งจะมีพี่แอมสวรักษ์นะคะแล้วก็มีคุณปานธนพรคือมีตัวแม่ทั้งนั้นนะคะแล้วก็มีคุณอินโบดูกันนะคะคุณโบสุนิตาคุณแอนทิติมาคือตัวแม่สุดๆเลยทั้ง5ท่านเนี่ยค่ะที่จะมาคอนเสิร์ตในวันนี้คุณแม่คอนเสิร์ตวันนี้เนี่ยค่ะเป็นความสนุกสนานทางปัญญาใช่ไหมคะจะนำไปสู่ตรงนั้นนี่เป็นหนึ่งตัวอย่างหนึ่งเลยก็คือผู้ที่มาเป็นตัวแม่ที่หนูพูดเนี่ยนะเมื่อวานพี่ต้นลาวันก็มานะรู้จักพี่ต้นค่ะเป็นเจ้านายเก่าของหนูเองค่ะท่านคะเขาเบอร์หนึ่งทั้งนั้นนะคะจริงค่ะคุณแม่ก็ไม่รู้หรอกเพราะว่ามันมาที่นี่มันก็หลานเราอะ่ะเมื่อวานนี่เจี๊ยบมานอนอยู่ที่นี่คุณยายก็เห็นลูกเจี๊ยบนี่ลูกใครถามลูกลูกมายิ้มฟันเขี้ยวใช่นะที่เบสน่ะเจี๊ยบรีบพูดเลยลูกยังไม่พูดเลยลูกหนูค่ะ แม่มีความสุขไหมอวดลูกอ่ะจ้าแล้วเขาก็มาบอกคุณแม่ไงว่าเขาอยากทำอะไรถวายเขาก็ต้องใช้กระบวนการของความพร้อมของเขาไปคิดใช่ไหมเขาจะเชิญใครมาบ้างนี่คุณแม่ไม่ได้เข้าไปเลยนะ
เจี๊ยบทั้งนั้นเลยจนเจี๊ยบก็ตั้งชื่อเองคุณเจี๊ยบพัฒนาใครจะกล้าตั้งชื่ออมตะเลตุตะเลตุเลคอนเสิร์ตไม่มีใครกล้าหรอกแต่พวกนี้มันกล้านี่ก็เริ่มไปอีกขั้นหนึ่งละขั้นไหนนะคะก็ขั้นที่เรียกว่าตัวเองผ่านความทุกข์มาได้แล้วไงค่ะคุณเจี๊ยบก็ประสบวิกฤตในชีวิตนะคะช่วงที่สามีต้องจากไปอย่างกระทันหันค่ะใช่ไหมเราก็รู้สึกเลยว่าไอ้คนเหล่านี้ผ่านอะไรมาแล้วล่ะที่เขากล้าที่จะทำเรื่องยากๆละเขาไม่มาหวานแหววอย่างเดียวแล้วแต่เขารู้สึกว่าเขาจะทำให้สิ่งที่คนตามเขาอย่างแอมอย่างเงี้ยคุณแม่ก็บอกว่าแอมเพลงความดีที่ยั่งยืนเนี่ยแอมจะไม่ร้องหรอแอมก็บอกว่ามันเป็นเพลงที่มีความหมายมากเลยแล้วอยากให้ทุกคนร้องไม่ใช่แอมคนเดียวร้องและคนที่จะมาดูคอนเสิร์ตวันนี้ก็จะร้องเพลงนี้ซึ่งก็เป็นเพลงที่แอมเคยร้องเมื่อวานนี้เมื่อ2ปีที่แล้วตอนงานศพคุณเสถียรไงอ๋อค่ะเมื่อเราจะเห็นว่าในทุกความจากพรากเนี่ยมันมีความสุขที่จะพัฒนาตัวเองหรือดีตัวเองให้อยู่เหนือความทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นแอมสาวรักษ์คุณพิจิตรปานใช่ไหมธนพรเนี่ยมานอนแล้วปานหรือปานปานค่ะปานธนพรปานพี่ปานเนี่ยนะปานธนพรเป็นคนที่เสียงดีสุดยอดมากค่ะเป็นขวัญใจหญิงสาวทั้งหมดทั้งมวลมานอนพี่เสถียรแล้วก็เห็นกำลังทานข้าวเช้ากันอยู่คุณแม่รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้ความสนุกสนานทางปัญญาก็คือหนึ่งเราให้เวลากับมันเราพัฒนาใจของเราในงานนั้นจนกระทั่งเรารู้สึกว่ามันไม่มีถูกไม่มีผิดมันไม่มีชอบไม่มีชังมันไม่มีใช่หรือไม่ใช่แต่มันเป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์อย่างเงี้ยคือปัญญาเนี่ยอันนี้มันหลายปาร์ตี้มากนะมาช่วยกันน่ะตั้งแต่บริษัทกำหนดเพลงลิขสิทธิ์เพลงจนมาถึงการซ้อมร้องเพลงแล้วก็ในที่สุดเลยก็คือวันนี้ทุกคนมามอบสิ่งที่เป็นความสนุกสนานทางปัญญาคือถ้าคนทำงานทะเลาะกันเนี่ยแสดงว่าไม่เป็นความสนุกสนานทางปัญญาไม่ไปสู่อิสระค่ะใช่ไหมอันนี้เห็นภาพไหมเอาที่แบบมันดิบๆหน่อยมองเห็นเลยว่าบางทีคนจะบอกว่าโอ้ยูนิฟอร์มคุณแม่ใช่ไหมถึงจะทำเรื่องความสนุกสนานทางปัญญาจริงๆไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องของจิตของคนในทุกยูนิฟอร์มนั่นแหละขออนุญาตนั่งต่ำเพื่อไม่ใหใช่อ่ะคุณแม่โดนคือคุณแม่หนูอยากจะใช้โมเดลในการฟังคุณแม่เล่าเรื่องเบื้องหลังคอนเสิร์ตแบบนี้ค่ะก็คิดถึงตัวเองที่ต้องทำงานพอทำงานเนี่ยคุณแม่มันต้องเผชิญกับคนหลายคนเผชิญความขัดแย้งเยอะแยะแล้วเราก็อาจจะคิดว่าเรามีความสุขในการทำงานแต่เราจะไปอีกขั้นได้ยังไงอยากจะเรียนรู้จากโมเดลของการทำเบื้องหลังคอนเสิร์ตอันนี้ค่ะคือจริงๆคุณแม่ก็คิดว่าทุกคนก็เจอความจริงอย่างนึงก็คืองานไม่เป็นดั่งใจค่ะอันนี้ประโยคนี้คือมันไม่เป็นดั่งใจอ่ะเธอก็จัดใจเพื่อเข้าใจสิ่งที่มันไม่เป็นดั่งใจเธอแล้วก็ไปลงทุนเปลี่ยนเหตุซะเหตุเปลี่ยนผลก็เปลี่ยนแต่ถ้าเธอไม่เป็นดั่งใจแล้วเธอก็งอนว่าหนีไปเลยหรือไม่เป็นดั่งใจเธอก็ไปปะทะเลยว่าทำไมไม่อย่างนั้นอย่างนี้ไอ้อย่างนี้มันก็ทำงานตามกิเลสไปหน่อยค่ะแต่ถ้าทำงานแล้วหยุดดูใจตัวเราแล้วมองเห็นประเด็นหรือเหตุปัจจัยของการเป็นอย่างนั้นแล้วลองใช้ความสามารถใช้ปัญญาในการแก้เหตุปัจจัยอย่างเงี้ยงานยังสนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานแล้วงานมันก็คมมันก็สร้างเราคุณแม่จะขออนุญาตเปลี่ยนตำแหน่งนะฮะเพราะว่าขี้เกียจนั่งหลังค่อมขออนุญาตเลยค่ะโอเคไหมคะที่รักโอเคไหมคะลูกจ้ะค่ะพอดีแดดก็ไล่มาเรื่อยๆเราห้ามเขาไม่ได้ใช่ค่ะเราหยุดพระอาทิตย์ไม่ได้แต่เราขยับก้นเราได้นะฮะอันนี้ก็เป็นความสนุกสนานทางปัญญาหนูกำลังจะพูดเลยค่ะว่าเป็นความสนุกสนานอย่างหนึ่งในการเฝ้ามองธรรมชาติแล้วก็เรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหาเขาอ๋อเมื่อกี้คุณแม่พูดอีกหนึ่งคือไม่ได้ดั่งใจแล้วก็จะหงุดหงิดนะคะคือไม่ได้ดั่งใจนี่มีเยอะค่ะคุณแม่ทั้งที่ทำงานทั้งที่บ้านทั้งทุกที่แหละค่ะหงุดหงิดค่ะแล้วก็ที่เราเคยรักถ้าหยุดไม่ได้นี่ก็ปะทะค่ะฮะถ้าหยุดไม่ได้คือถ้าหยุดไม่ได้คือความเปรี้ยวปากอย่างชาวบ้านทำแอคสมมติว่ามาส่งงานแล้วไม่ได้ดั่งใจมันก็จะหงุดหงิดร้อนรุ่มในใจขึ้นมาทันทีเลยว่าเฮ้ยทำไมพูดแล้วไม่รู้เรื่องทำไมงานออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็แบบคิดได้แค่นี้เหรออันนั้นเป็นความหยาบคายของคนพูด อันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะไม่ได้เป็นความหยาบคายของคนพูดขออนุญาตเพราะอะไรเพราะว่ามันพูดด้วยอารมณ์ค่ะคนที่หลงอารมณ์ก็อารมณ์ก็จะพาไปลงนรกค่ะไม่ใช่ลงนรกไปแล้วเมื่อกี้นี้ไม่ใช่คนที่เรา
ไปบอกว่าทำไมเธอเป็นอย่างนี้คนนั้นเขาไม่ลงนรกแต่ไอ้คนที่บอกว่าทำไมเป็นอย่างนี้อันนั้นนะเปิดประตูนรกเพราะอารมณ์พาไปลงค่ะค่ะค่ะทีนี้นอกจากไม่ได้ดั่งใจมันก็ยังมีอีกค่ะคุณแม่ก็คือทำไมเขาคิดเห็นไม่เหมือนกับเราเวลาที่เราคุยกันเยอะอย่างนี้คุณแม่เนี่ยคอนเสิร์ตอย่างเงี้ย5คนอย่างเงี้ยค่ะที่มาเนี่ยสุดยอดทั้ง5คนเลยเนี่ยถ้าเกิดแต่เพียงแต่ว่าเขาเถียงกันว่าไม่เอาฉันจะร้องเพลงนี้แต่คุณแม่ไม่เห็นเขาเป็นอย่างนี้นะโอเคค่ะเออจริงๆคือซึ่งเขาไม่เป็นเพราะอะไรคะแม่เพราะในความเป็นจริงในการทำงานอ่ะมันจะมีค่ะฉันจะเอาอย่างนั้นเธอจะเอาอย่างนี้อันนี้ต้องไปถามทีม คุณแม่ไม่รู้แต่คุณแม่รู้ไม่เคยมีรายงานของการขัดแย้งกัน แต่ถ้ามีคนของคุณแม่แสดงความไม่น่ารัก แสดงปฏิกิริยาคุณแม่จะเตือนเลยว่ามันเป็นความสนุกสนานทางปัญญานะ เธอต้องระมัดระวังว่าการที่คนได้มีใจกับเราแล้วเขาแบ่งปันเวลาและพลังงานมาเพื่อรับใช้พระธรรมเนี่ยงานของพวกเราก็คือการทำให้คนมีพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็นต่างได้แต่ต้องเกลี้ยงเกลาจากความโกรธจะไม่มีการพูดทั้งต่อหน้าและรับหลังที่เป็นไปเพื่อเชื้อเฉือนนี่ไงปัญญามันจะได้กับคนทำงานที่แมวกำลังถามว่ามันต้องยังไงไม่ใช่ฟังเพลงแล้วมันจะบรรลุธรรมแต่เวลาที่เราเห็นเพลงที่เราอาจจะเถียงกันมาก่อนเลยว่าฉันจะเอาฉันไม่เอาแต่ทุกคนอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์และความรู้สึกของตัวเองจึงยอมรับความแตกต่างที่จะทำให้คอนเสิร์ตคราวนี้คุณแม่มั่นใจเลยว่าเขาสนุกทางปัญญาตั้งแต่คนทำงานและคนที่มาดูเนี่ยคุณแม่ว่าก็ลูกหลานกลับบ้านนั่นแหละทุกคนไม่ได้มาคาดหวังว่าโอ้โหฉันจะต้องได้เก้าอี้พิเศษไม่เลยค่ะนั่งพื้นก็ได้แต่ทุกคนจะได้มองเห็นพระพักพระริยธาราในทุกมุมเลยเมื่อกี้คุณแม่ผ่านมาคนก็กำลังเกี่ยวคือคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ให้กำลังใจคนทำงานเพราะคุณแม่ต้องเลี้ยงใจคนทำงาน คุณแม่ไม่ได้เลี้ยงเขาด้วยเงินเลยคุณแม่เอาความรักของคุณแม่เข้าไปเลี้ยงใจของคนทำงานเมื่อคืนนี้ก็เดินไปเห็นหนุ่มกระอางกำลังจัดสมมติถ้านักร้องมาบอกว่าไม่เอาอ่ะไอ้สองคนนี่ตายเลยนะแต่คุณแม่บอกว่าเธอทำไปอย่างมีความสุขของเธอเถอะแล้วเธอก็อยากเป็นเจ้าข้าเจ้าของนะถ้าเผื่อเขาจะยกย้ายจะเปลี่ยนอะไรก็เข้าใจทันใดนั้นคุณแม่ก็หันไปเห็นพระพักพระอริยธาราอยู่ที่ตึกอ่ะคือถ้าใครมาคอนเสิร์ตคราวนี้จะเห็นว่ามณฑลของพระอริยธาราคือเวทีคอนเสิร์ตนั่นแหละตั้งแต่มือคำว่าตรำรอหน้าบ้านถ้าใครเข้ามาต้องเช็คอินตรงนี้ก่อนเลยต้องถ่ายรูปแมวถ่ายยังยังค่ะทำไมล่ะมาถึงแล้วก็มาที่เวทีนี้เลยค่ะคุณแม่แสดงว่าต้องมาฟังก่อนเพราะฉะนั้นต้องมีการประชาสัมพันธ์อยู่หน้าบ้านไปยืนอยู่กับคำว่าตรำแล้วจะเห็นว่าตรำแปลว่าหัวใจให้ทำงานด้วยหัวใจยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จและที่สำคัญสำหรับเราคืออย่ากลัวความทุกข์ในการแก้ปัญหาแต่ทำความทุกข์ให้เป็นปุ๋ยให้งอกงามงานก็จะสนุกสนานทางปัญญาสาธุค่ะเพราะฉะนั้นคือใครที่ยังไม่ได้จองตั๋วคอนเสิร์ตนะคะหรือยังลังเลอยู่หรือยังไม่ทราบก็บอกเพื่อนชวนเพื่อนชวนคนในครอบครัวมาได้เลยนะคะวันนี้ค่ะจองตั๋วมาเลยนะคะขออนุญาตบอกสักนิดนึงค่ะว่าจองอย่างรู้จองแล้วเรียบร้อยผู้ใหญ่3คนนั้นจองยังค่ะจองแล้วค่ะคุณแม่คุณแม่ค่ะคุณแม่มาดูคอนเสิร์ตด้วยนะคะวันนี้ ฉันว่าจะน่ารักอ่ะถ้าคนแก่ๆมาแล้วลูกหลานพาแม่มาดูคอนเสิร์ตเข้าตำราเลยลูกพาแม่มาดูคอนเสิร์ตหัวใจโพธิสัตว์โอมตาเลตุตาเลตุเลโซฮะคือหัวใจของแม่ที่จะช่วยโลกโดยการช่วยลูกนี่แหละอันนี้เข้าคอนเซ็ปต์นะอันนี้บัตร VIP เปล่าเนี่ยเขาให้บัตร VIP มาแต่หนูไม่ยอมค่ะหนูจะจ่ายค่ะหนูจะทำบุญนะคะคุณแม่เพราะว่าดูพี่แม่ประชาสัมพันธ์เลยค่ะค่ะเพราะว่าคือมันได้ประโยชน์หลายสถานนะคะได้ทำบุญด้วยแล้วก็ยังได้มาดูคอนเสิร์ตด้วยซึ่งนำไปสู่ความสุขทางปัญญาไม่ใช่แบบว่าคอนเสิร์ตที่เราร้องรำทำเพลงเฉยๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะตัวแม่ทั้งนั้นเลยนะคะที่มาเนี่ยค่ะพี่แอมสวรรค์ลีลาบุตรเนี่ยค่ะปานธนพรคุณอินโบดูกันคุณแอนทิติมาคุณโบสุนิตานะคะคือไม่หนูว่ายากมากนะที่ห้าตัวแม่นี้จะมารวมตัวกันได้เนี่ยค่ะแล้วก็จะร้องเพลงท่ามกลางบรรยากาศของสวนนะคะก็สนใจจองบัตรนะคะเขียนมาเลยค่ะในอินบ็อกซ์ของ Facebook เสถียรธรรมสถานเนี่ยค่ะหรือว่า LINE ID นะคะ
Celebration 2020นะคะ Celebration ก็คือ CELEBRATION 2020นะคะกด LINE ID ตอนนี้จองเข้ามาได้เลยนะคะไม่มีส่วนลดค่ะแต่ว่าจะตอบกลับไปทันทีค่ะหรือว่าโทรศัพท์ก็ได้นะคะ0908941730และอีกเบอร์หนึ่งนะคะ0984959556นะคะพ่อแม่บอกว่าไม่มีส่วนลดคุณแม่หันไปยิ้มกับผู้ปฏิบัติธรรมเขาเช็คอินมาปฏิบัติธรรมว่าใครมาปฏิบัติธรรมก่อนเดี๋ยวขอบัตรพิเศษมีส่วนลดคุณแม่เห็นกับปฐมนิเทศว่างั้นเดี๋ยวก่อนอมายฟังอยากให้ลูกพาพ่อแม่มาดูคอนเสิร์ตมากราบพระอริยธารามาเช็คอินที่พระหัตถ์ของพระอริยธารายกย่องหัวใจแม่เราอยากเห็นคนแก่มีความสุขเราอยากเห็นแม่มีความสุขเราอยากเห็นแม่รู้ว่าสบายใจได้เลยเพราะลูกมีสังคมที่ดีนักร้องหลายคนเป็นแม่นะใช่ค่ะนักร้องหลายคนเป็นแม่นะแล้วเมื่อกี้เนี่ย Dance for Peace น่ะมันก็ลูกหลานของคนจัดงานหมดแหละค่ะแล้วมันก็ซ้อมกันจังยิ่งซ้อมยิ่งเละ แล้วน่ารักมากนะมานั่งรอแต่วันเลยเรียกว่ามาเป็นทีมแรกเลยค่ะก่อนทุกคนบนเวทีเนี้ยค่ะแล้วอะไรรู้ไหมตอนนั่งรอทำงานกับคุณยายพับเพียบเรียบร้อยพอคุณยายบอกเต้นเลยมันจะถามว่าเต้นอะไรบอกเต้นเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขารอได้ไม่นานนี่ไงเราเข้าใจความสุขมันไม่ต้องเป็นระเบียบค่ะความสุขไม่ต้องเป็นระเบียบแต่ความสุขต้องไม่เบียดเบียนค่ะคำโดนให้พี่ปุ้ยไปเลยว่าถ้าทำพี่ปุ้ยคะความสุขไม่ต้องเป็นระเบียบแต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนใครนี่แมวดูมือนี้อ่ะกลับไปที่ภาพมืออ๋อนี่คือพระหัตถ์นะคะที่ว่าเนี่ยเนี่ยคือชื่อคอนเสิร์ตตอนแรกคุณแม่จะเอาเนี่ยแหละค่ะไปอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตแต่ปรากฏว่าหนักมากค่ะท่านผู้ฟังคะน้ำหนักบรอนซ์ที่บริสุทธิ์ตรงนี้นะคะมันหนักมากยกเข้าเวทีไม่ได้เลยเอาตั้งหน้าเสถียรเลยเพราะฉะนั้นใครมาก็ต้องเนี่ยค่ะแตะต้องเช็คอินคือคำว่าอะไรนะคะคุณแม่ตรัมตรัมแปลว่าหัวใจย่อมาจากคำว่าโอมตาเลตูตาเลตูเลเนี่ยค่ะโซฮาชื่อคอนเสิร์ตเลยค่ะค่ะและอันนี้ค่ะจะอยู่ที่พระหัตถ์องค์จริงอันนี้คือองค์จริงเลยนะคะและใหญ่อย่างเงี้ยเวลาขึ้นไปอยู่บนนภาอากาศไม่มีใครแตะได้ละเพราะฉะนั้นจงโปรดมาสัมผัสด้วยใจเอามือมาแตะรู้ด้วยใจว่าเราจะมีความสนุกสนานทางปัญญากันในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แล้วก็คุณแม่เชื่อว่าเสถียรธรรมสถานเนี่ยมีบ้านหลังเนี้ยไว้เพื่อเด็กๆ เพื่อคนแก่พามาค่ะพาแม่มาแม่นั่งวีลแชร์ก็ต้องพามาค่ะคือขอให้กลับไปรักแม่เถอะค่ะเป็นคอนเสิร์ตที่จะรักแม่นะคะแล้วก็นี่เป็นตัวอย่างนี่จะเห็นเป็นภาพเมื่อวานนี้เขาสวดมนต์ก่อนมีคอนเสิร์ตนี่คือภาพมุมบนที่สวดมนต์เมื่อคืนนี้บรรยากาศอย่างนี้คือเวทีคอนเสิร์ตของเราจ้ะอ๋อคอนเสิร์ตจัดที่ลานโพใช่ไหมคะจัดที่ลานโพแต่ว่าโดนจะบินข้างบนแล้วยิงขึ้นจอไงแมวต้องรู้แมวเป็นผู้กำกับเจาะใจไม่ใช่หรอค่ะใช่ค่ะ คือเวลาที่อะไรมันวิ่งอยู่บนจอเขามีจอใหญ่ไงค่ะลองเอาภาพที่วิ่งมุมโดนเมื่อวานนี้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยววันนี้ตอนช่วงคอนเสิร์ตเนี่ยเขาก็จะทำอย่างนี้ค่ะคือเราก็จะเห็นจอเราขึ้นไปเหาะไม่เห็นหรอกแต่เราจะเห็นพระพักพระอริยธารายเห็นสถูปมนตราพระอริยธารานะคะอันนี้เป็นภาพที่ยกเช้าซึ่งก็จะมีภาพอย่างเงี้ยอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตอันนี้คือตอนยกเลยดูธงมนนะแมวดูลมนะธงมนพริ้วมากเฉพาะเวลาที่เรานั่งอยู่นี่แหละค่ะเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าพระองค์คือความเย็นน่ะนะอันนี้จะเห็นเลยว่าถ้าใครอยู่ที่ข้างล่างวันยกจะเห็นว่าลมมันพัดเย็นมากดูข้างบนก็จะเห็นว่าสถูปะเนี่ยแบบทุกมุมเลยงั้นตอนเคลื่อนเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะไม่ใช่มนุษย์ทำอย่างเดียวมนุษย์และเทวดาเนี่ยยกพระพักนะดูสิคะโดนวิ่งอยู่ก็จะเห็นชัดส่วนเมื่อคืนนี้ก็จะเป็นเหมือนนี่อันนี้แมวละค่ะ40ปีคุณแม่ก็จะเห็นชัดนะคะเราจะเห็นแล้วว่าเวทีคอนเสิร์ตของเราประมาณนี้นะคะค่ะเป็นประมาณนี้เพื่อจะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้มองเห็นพระอาทิตย์ที่ตกดินนะคะได้เห็นน้ำได้เห็นไฟคือหมายถึงว่าดินน้ำลมไฟเป็นหนึ่ง
ในการทำความสนุกสนานทางปัญญาซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่น่ายกย่องหัวใจอาสาสมัครของคุณแม่ทุกคนซึ่งคุณแม่ในเริ่มต้นสาธยายมนต์ไปก่อนแล้วเมื่อวานนี้คุณแม่ทำเขาเรียกอะไรฮะสาธยายมนต์ก็คือหนทางที่เป็นความสนุกสนานทางปัญญาแบบพุทธะของเราค่ะและความสนุกสนานทางปัญญามันมีหลายมิติเห็นไหมหลายมิติการสวดมนต์ของคุณแม่ก็เป็นหนึ่งในความสนุกสนานทางปัญญาเพราะเป็นไปเพื่อนิพพานสาธยายมนต์เมื่อวานนี้สวด7ตำนานนะคะเด็กๆ เขาก็เต้นอย่างมีความสุขเนี่ยดูค่ะเขาก็เต้นอย่างมีความสุขสนุกสนานทางปัญญาเหมือนกันในขณะเดียวกันเราก็มีนักร้องก็มาร้องอย่างมีเขาเรียกอะไรฮะมีความเป็นมาตรฐานเสียงของดาราที่มีตัวแม่ใช่ไหมล่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นนักร้องคุณภาพสุดๆของวงการนะคะอันนี้แหละค่ะเขาก็มีแฟนคลับของเขามาเห็นบอกว่าพอพี่แอมมาซ้อมเพลงความดีที่ยั่งยืนมีคนซื้อบัตร300ใบเลยอ่ะอ๋อค่ะสาธุค่ะแฟนคลับทุกคนนะคะคอนเสิร์ตมีวันนี้นะคะใครยังไม่จองรีบจองนะคะมีวันนี้ตอน4โมงเย็นค่ะซึ่งพี่อินบุรการบอกว่ามารับตั๋วได้ตั้งแต่บ่ายโมงใช่ไหมคะอินมาไหมน้องอินคือแมวดูในของไลฟ์ของเสถียรเนี่ยค่ะและเห็นคุณอินบุรการบอกว่ามารับตั๋วได้ตั้งแต่บ่ายโมงเพราะมีกิจกรรมที่นี่ใช่ไหมคะคุณแม่เข้ามาดาราเข้ามาเปิดอะไรคะความสนุกสนานทางปัญญาอย่างขายของไงอย่างตุ๊กชวนันเนี่ยเขาก็เอาข้าวของเขามาส่วนคุณยายก็มีอาสาสมัครกระเป๋า199บาทแม่ชีน้อยจะเอ๋บายบายไม่อยู่ตรงนี้มันจะหยิบให้ดูลูกศิษย์ที่อยู่ในอนาปานสตินั่นแหละทำมาถวาย400ใบ40 ปีมีแต่คนมาทำแล้วก็เป็นแคนวาสอย่างดีที่เป็นภาพเขียนอย่างอาจารย์จักรพันธ์เขียนแคนวาสแล้วขอเอากระเป๋ามาแต่ไม่มีแม่ชีมาแล้วก็เขียนว่าจ๊ะเอ๋แปลว่าอารมณ์มาความสนุกสนานทางอย่าอารมณ์มาใช่ไหมต้องจ๊ะเอ๋เห็นมันอย่าหนีอารมณ์อย่าเอาอารมณ์ไปจัดการคนอื่นและอารมณ์มันก็ไปมันก็บายบายงั้นเราจะเห็นว่าจ๊ะเอ๋บายบายกับแม่ชีน้อยใน40ปีการบวชของคุณแม่ก็ลูกศิษย์ทำถวายนั้นมันจะอยู่ในคอนเสิร์ตนั่นแหละข้าวโพดหวานที่กินดิบก็มาจากนู่นเลยเอวา888นู่นเลยเขาคอไม่ใช่เขาคอเขาใหญ่ค่ะก็มันเป็นดูด้วยตาฟังด้วยหูดมด้วยกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสบรรยากาศเช่นนี้และจิตใจมีความสนุกสนานในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทนี่ก็คือยังตอบคำถามของแมวอยู่นะค่ะจ้ะแม่ก็พาลูกเล็กๆมาก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะคุณแม่โอ้น่ารักอ่ะหลานกลับบ้านอ่ะมันเป็นเวทีที่แบบมันสะอาดนะเขาเช็คด้วยนะคนเข้ามาเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่อ๋อเช็คใครอ๋อใช่เพราะว่าเราต้องมาแล้วอยู่ใกล้กันใช่ไหมคะมาก็เนี่ยทุกคนที่เข้ามานอนด้วยกันเช็คใช่ไหมเนี่ยเช็คเปล่าคะก็ต้องเช็คหมดล่ะแล้วก็เขาก็จะมีเบาะอุ่นๆเด็กๆก็นั่งย่าละลูกก็ครอบครัวน่ะแล้วก็มีน้ำชาของแม่องุ่นพร้อมแล้วก็มีดอกไม้ที่ร่วงโรยน้ำชาก็มาจากหมอนุ้ยที่หุบเขาโพธิสัตว์คือตอนนี้คุณแม่ว่าแค่ความเสียสละความเห็นแก่ตัวก็เป็นหนึ่งในอะไรคะความสนุกสนานทางปัญญาขอกระเป๋าไม่ชีน้อยหน่อยนะกระเป๋าขอกระเป๋าไม่ชีน้อยหน่อยค่ะอยากจะเห็นเกินอันนี้จะแบบมีเท่านี้แล้วก็หมดเลยนะไม่ได้ยกนะ199โอ้เมื่อวานนี้พอมาถึงนะมีคนมาบริจาคทุกคนแบบหนูอยากได้กระเป๋าเพราะเราไม่อยากใช้พลาสติกไงค่ะเป็นความสนุกสนานทางปัญญาที่นี่ทันสมัยตลอดเลยค่ะคุณแม่ คือสถานปฏิบัติธรรมที่มีคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตบนวิถีแห่งธรรมนะคะแล้วดูฮะไม่ใช้พลาสติกนะคะเป็นอะไรที่คุณแม่อยากให้กำลังใจว่าถ้าคุณเป็นคนเชยเปิ่นคุณก็จะอยู่กับความเคยชินเดิมเมื่อใดที่คุณอยู่กับความเคยชินเดิมคุณไม่มีทางหรอกที่จะไปถึงปัญญาได้พระพุทธเจ้าออกจากความสุขแล้วออกไปหาความสนุกสนานทางปัญญาชัดเจนเลยกลับไปที่องค์ปฐมของเรามีความสุขประสาท3ฤดูจริงมั้ยแต่เป็นความเคยชินเดิมที่ไม่ทำให้พระองค์สามารถไปถึงความพ้นทุกข์พระองค์ไปไหนไปเดินป่าไปอาบป่าไปทำเรื่องของสมาธิจนกระทั่งทำสมาธิได้ดีแต่ยังไม่ถึงปัญญาเมื่อยังไม่ถึงปัญญาเนี่ยพระองค์ก็ยังแสวงหาอยู่จนในที่สุดก็พบความสนุกสนานทางปัญญาคือการไปเห็นปฏิจจสมุปบาท
ทุกอย่างก็แค่มาแล้วไปจะเอ๋บายบายไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะคอนเซปต์ของงานทั้งหมดแต่มันมาถูกย่อยให้มันเป็นแบบชาวบ้านฟังรู้เรื่องจะเอ๋บายบายกับอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเราก็จะเห็นเลยว่าการยืนดูรู้ปล่อยนั่นคืองานของคนทุกคนพอเห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงทุกอย่างก็แค่มาแล้วไปมันคลายคือมันจางคลายมันบายบายด้วยตัวมันเองมันก็เริ่มอยู่กับสิ่งที่เป็นแต่มันไม่เป็นทุกข์แล้วก็ยังต้องแก้ปัญหาเราจะต้องสอนคนทำงานเราต้องวางแผนจะกดชัตเตอร์มันก็ต้องวางแผนหมดแหละไม่ใช่อ๋อความสนุกสนานทางปัญญาก็คือไม่รู้ไม่ชี้ไม่ใช่แต่ว่ามันต้องรู้ว่าอะไรควรอย่างไรและอะไรไม่ควรต้องยังไงต้องสื่อสารกันยังไงไม่ทะเลาะแต่ว่าทำความต่างให้เป็นหนึ่งเดียวกันคุณแม่ร้อยทั้งหมดที่แมวถามเข้ามาในตอนนี้เพราะคุณแม่อยากให้ทุกคนเดี๋ยวคุณแม่ถามผู้ปฏิบัติธรรมเธอเห็นคุณแม่ทำงานอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมแต่เธอเห็นว่าคนที่นี่เขาทะเลาะกันไหมล่ะแล้วเธอทะเลาะกับตัวเธอไหมเนี่ยทะเลาะไหมคะเพราะเธอง่ายไปไงเธอเบาไปไงเธอนั่งฟุ้งซ่านเกินไปงั้นออกมาทำงานออกมาทำงานลูกพอมันทำงานมันผันพลังงานเธออย่าไปจมอยู่กับความคิดเมื่อใดเธอจมอยู่กับความคิดเธอไม่รู้คิดเธอไม่รอดมาหรือยังกระเป๋าฉันนี่ได้ยินไหมคุณแม่รู้แต่ว่าจ้าเอ๋บายบายเนี่ยเมื่อมีอารมณ์ในทางอกุศลคือคุณมัวโกรธเกลียดอะไรก็แล้วแต่เมื่อกี้คุณแม่บอกว่าสุขก็ต้องจ้าเอ๋บายบายคือหน้าที่ของจิตก็คือมีสติอารักขาไว้ทุกลมหายใจมีสติอารักขาจิตไว้แล้วยืนดูรู้ปล่อยคือยืนดูก็เห็นอารมณ์มันไม่มีตัวตนในการยืนนะเป็นภาษาที่มันฟังง่ายไงเช่นเวลาเด็กมาบอกว่าเฮ้ยทำไมเราบอกก็รู้ทันมันสิลูกไอ้จากทำไมเธอมันกลายเป็นเอ๊ะทำไมฉันถึงควบคุมอารมณ์ไม่ได้อย่างนี้อ่ะเห็นไหมแมวเข้าใจมันเข้าใจไหมแทนที่จะมันก็ยุติที่ตัวเราก่อนทำไมเธอไม่มีละเฮ้ยทำไมเราคิดได้แค่นี้วะทำไมเราถึงไม่เห็นความดีงามของคนอื่นเลยทำไมตาเราจ้องอยู่แต่ไอ้จุดดำบนแผ่นสีขาวเนี่ยค่ะถูกไหมคะค่ะทำไมตามองแล้วก็หาแต่ไอ้จุดดำจุดไม่ดีของคนนั้นคนนี้คนโน้นเฮ้ยทำไมเราไม่มองมันมีความดีสวยงามเยอะแยะเช่นอย่างเงี้ยธงมนก็สวยทำไมเราไปดูธงมนขาดนะโอ้ไม่เคยเห็นธงมนขาดเลยค่ะไอ้คนที่มันมีมาตรฐานมันจะดูทำไมมันถึงขาดแต่เราบอกเออมันเย็นธงมนมันสะพัดแค่นี้ลูกเช่นคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจังหวะชีวิตไม่ดีเนี่ยมันมาจากการพุ่งไปที่ไอ้สิ่งที่มันเป็นเนกาทีฟอะค่ะคือคุณผู้ชมอย่าเพิ่งคิดว่าเรามาโปรโมทคอนเสิร์ตอย่างเดียวนะคะโปรโมทคอนเสิร์ตเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้มาร่วมกันมีความสุขสันต์ทางปัญญาค่ะคุณแม่คุณแม่ว่าวันนี้คนเยอะแต่ไม่ใช่เยอะแบบเบียดเสียดคนที่มีใจจริงๆคุณแม่หนูว่าตอนนี้ค่ะคนมีความกลัวในการไปที่ชุมชนคนเยอะๆค่ะด้วยเรื่องของไวรัสค่ะวันนี้เราก็เช็คอุณหภูมิตัวเรามาก่อนเลยถ้าป่วยก็อย่าออกมาค่ะเมื่อวานนี้พี่แจ้วจะมาพอป่วยพี่แจ้วยังไม่มาเลยค่ะทำบุญทอดผ้าป่าเนี่ยวันเราก็จึงรู้ว่าทุกคนก็ต้องรับผิดชอบกับตัวเองใช่ไหมคะค่ะแม่เป็นเปล่าล่ะไม่ได้เป็นค่ะคุณแม่ก็ไม่เป็นเราก็นั่งใกล้กันได้แต่ถ้าเราเป็นเราก็ต้องใส่แมสหรือเราก็ต้องบอกว่าเออวันนี้เราก็ควรจะพักค่ะคุณแม่คะพอดีหัวข้อเนี่ยค่ะมันมีเรื่องของความเป็นอิสระก็เลยอยากจะถามเพราะว่าช่วงนี้คนเนี่ยมีความป่วยทางใจเยอะคือซึมเศร้าไม่เนี่ยซึมเศร้าวิตกกังวลเครียดมีความกลัวทั้งเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีหน้าที่การงานจะเป็นยังไงคนเลย์ออฟกันเยอะแยะเลยนะคะเศรษฐกิจไม่ดีฉันจะทำยังไงถ้าจะมีภาระอยู่เพราะนั้นคือมันก็จะไปสู่ความกลัวกังวลซึมเศร้าแล้วก็มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีมาโดยตลอดเลยคือจริงๆเราต้องบอกว่ามันอยู่ในภาวะที่ชีวิตมันจะโตขึ้นได้ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่มันต้องเผชิญกับความจริงที่มันไม่เหมือนเดิมคุณแม่ยังพยายามย้ำว่าเราต้องทิ้งความเคยชินเดิมอะตอนนี้ทิ้งความเคยชินเดิมเช่นเคยกินสบายเคยอยู่สบายเคยมักง่ายแล้วก็รวยสบายสบายไม่ได้แล้วต้องลงทุนหนักขึ้นใช้แรงกายแรงใจสติปัญญาช่วงนี้ใครตกงานก็ฝึกจิตเลยตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อมันก็ไม่ต้องลุกเช้าไปนั่งเบียดกันบนรถเมล์อะไรก็ตามดูจิตแล้วก็ออกไปเลยค่ะเพาะถั่วงอกขายปลูกผักกิน
คือทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองนะไม่จมอยู่กับสิ่งที่ตัวเองกำลังรู้สึกเหมือนสูญเสียความสะดวกสบายเดิมๆแต่เราจะเห็นว่าเรามีความสะดวกสบายน้อยแต่สุขง่ายใจประเสริฐขึ้นถ้าอย่างเงี้ยคนตกงานก็เหมือนได้เปลี่ยนชีวิตใหม่อ่ะค่ะโดยที่ไม่ต้องจมอยู่กับความทุกข์ความท้ออะไรแล้วคุณแม่คนซึมเศร้าล่ะคะคนซึมเศร้าก็ต้องรักษาเดี๋ยวนะคะมากระเป๋าก่อนค่ะกระเป๋าซึมเศร้าก็ต้องรักษาแมวจ่ายมาทำบุญ199ค่ะดูภาพน่ารักค่ะอาเธอถือฉันจะขายของเกินไปอ่ะดูผ้าก่อนนี่คืออะไรผ้าใบวาดภาพแคนวาสแค่ผ้าก็ไม่ได้แล้วนี่ก็ทำถวายแล้วภาพไม่ชีน้อยเก๋มั้ยฮะเก๋มั้ยค่ะแล้วมีคำว่าอะไรคะจ๊ะเอ๋บายบายจ๊ะเอ๋แปลว่ายืนดูเห็นมันมีคนมาเคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อกมีคนมาเคาะประตูรู้ว่ามีคนมาเคาะประตูแต่ไม่เปิดประตูคนที่มาเคาะประตูมันก็ไปเองอะบายบายไอ้คำนี้คุณแม่สอนอยู่เฮ้ยอารมณ์มาก็แค่จ้าเอ๋บ๊ายบายมันเป็นคำของคุณแม่ที่พูดอยู่เมื่อประมาณขอโทษนะฮะ30ปีฉันฟังปฏิจจสมุปบาทฉันก็รู้เลยที่นี่ดูแม่ชีอ่ะแมวถือค่ะคุณยายว่าภาพเนี้ยสวยอีโอมันทำว่าแม่ชีนะมีหน้าต่างค่ะฉันรู้อารมณ์มาฉันรู้แต่ว่าไม่ไปนะไม่หลงนะค่ะเพราะนั้นยืนดูรู้ปล่อยก็คืออยู่กับโลกอย่างที่มันเป็นค่ะไม่ต้องหนีโลกเปิดประตูใจของเราออกไปเรียนรู้ค่ะแล้วอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นอันนี้มี3สี5สีอะไรก็ไม่รู้เทคนิคดีมากแต่คนที่ทําถวายคุณแม่คือใครรู้มั้ยใครคะคือลูกศิษย์ที่มาในอานาปานสติแล้วเขาไปเรียนที่อังกฤษค่ะแล้วก็เห็นคุณแม่บอก no plastic ที่นี่ขยะเป็นศูนย์เขาก็เลยทําไอ้เนี่ยมาถวายเมื่อวานมาถวายเป็นของขวัญค่ะมี400ใบค่ะค่ะ1999 199บาทนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าจะเอาไปปลูกป่าเอาไปปลูกป่านะคะที่เสถียรธรรมสถาน2ค่ะจ้ะหนูซื้อให้แม่หนูเลยค่ะอ่ะคุณแม่มารับเลยเร็วมาจ่ายเป็นเหรียญก็ได้นะฮะจ่ายเป็นเหรียญค่ะ1อันเธอแม่ก็ซื้ออีก1นันให้คุณแม่ก็ซื้ออีก1โอ้โหคุณแม่เดินเลยค่ะมาคุณแม่มาโอ้ยคุณแม่ไม่ได้หรอกค่ะซื้อมั้ยคะทำบุญไหมคะเดี๋ยวมารับเลยค่ะเดินไม่ได้นี่ไงยกค่ะยกเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะยกแล้วเป็นพรีเซนเตอร์เราเพิ่งได้มาเมื่อวานนี่ลูกเลยไม่ได้บอกก่อนอ่ะคุณแม่ก็เอ๊ะจะแมวก็ซื้อให้คุณแม่ใบหนึ่งขอบคุณนะคุณแม่หนูค่ะคุณแม่ปกติซื้อสองใบจ้าเดี๋ยวมารับจ้าโอ้โหฉันรู้สึกถ้าคนแก่นะแม่จะเป็นคนดึงคุณแม่เข้าไปถึงแล้วก็แม่เขาตะโกนแล้วเมื่อกี้ที่ไปแล้ว1ใบได้มาอีก3ใบนะฮะค่ะน่ารักน่ารักจ้ะดีจังเลยชอบค่ะ1999เหมือนได้ฟรี1999มีความสุขความเหมือนได้ฟรีได้ทั้งความสุขทางปัญญาได้ทั้งความสุขนะคะได้ทำบุญด้วยแล้วก็ได้กระเป๋าแล้วก็ได้ปลูกป่าด้วยค่ะโอ้โหเยอะเลยประโยชน์เยอะเลยค่ะคุณแม่ขอกลับมาเรื่องซึมเศร้าหน่อยค่ะเป็นโรคยอดฮิตเลยคือแมวเนี่ยทำไม่โดนชาแนลเนี่ยเวลาเป็นเรื่องซึมเศร้านี่โอ้โหคนเขียนกันมาเต็มเลยค่ะคนซึมเศร้านะไปทำงานเนี่ยใครตกงานไปที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยค่ะใครตกงานใครซึมเศร้าขอเชิญเลยนะคะที่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะคุณแม่จะให้ผันพลังงานเลยเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้เรายกที่นี่แล้วอีกองค์นึงก็ออกจากที่นี่ไปขอให้รู้ไว้อย่างนึงว่ายิ่งตกงานยิ่งต้องไม่ว่างงานยิ่งตกงานยิ่งต้องไม่ว่างงานนะคะใช่อย่าว่างงานยิ่งไม่ฟุ้งซ่านไปปลูกต้นไม้กันไปปลูกต้นไม้กันอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะในเพจของเสถียรธรรมสถานเนี่ยค่ะหรือใครที่ดูอยู่แล้วมีลูกหลานญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ตกงานอยู่นะคะไปเลยมาทำงานด้วยกันเลยค่ะ27ท่านเจ้าคุณโพ27กุมภาพันธ์นี่แหละค่ะวัดทานน้ำไหลส่วนโมกขพรารามจะไปค้าง26และ27จะยกธงมนอย่างนี้ค่ะแล้วปลูกป่ามีคนบริจาคต้นไม้ 10,000 ต้นคุณเอวาเอาต้นซิลเวอร์โอ๊คไปถวายเราไปปลูกกันเราไปปลูกเลยเพื่ออะไรเพื่อให้เราให้โอทรีโอโซนเลยค่ะโอโซนซิลเวอร์โอ๊คเนี่ยจะให้โอโซนเพราะโลกมันร้อนแล้วคนชอบเผาป่าน่ะแมวก็ต้องไปปลูกที่ค่ะมันไม่ได้ให้ออกซิเจนมันจะให้โอทรีที่เราต้องใส่แมสอะ
กทมต้องปลูกเสถียรต้องปลูกขุบเขาต้องปลูกเพราะอะไรเพราะเราคือมรดกค่ะชีวิตสนุกสนานทางปัญญาทำงานหนักสนุกสนานแล้วคืนสิ่งที่เราได้ทำไว้เนี่ยเป็นมรดกโลกค่ะเราไม่ต้องให้ยูเนสโกให้เราเราให้เองเลยค่ะมีคนอยากมีคนเขียนมาเป็นแฟนตัวยงนะคะบอกว่าถุงผ้าสวยมากค่ะมาแล้วก็มีคนอทิตยาบอกว่าอยากได้กระเป๋าสั่งทางนี้ได้ไหมเจ้าคะสั่งได้สั่งมาทางนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อยากจะรบกวนว่าอินบ็อกซ์เข้ามาค่ะหมายถึงว่าเขียนข้อความเข้ามาในเสถียรธรรมสถานนะคะคือคุณแม่อยากให้ทุกคนรู้ว่าคุณแม่ไม่ได้ขายค่ะเขาทำถวายแล้วคุณแม่ต้องการให้ลูกศิษย์ทุกคนฝึกมีความสนุกสนานทางปัญญาในวิธีการและศิลปะที่แตกต่างฟังนะคะค่ะเรามีความสนุกสนานทางปัญญาที่มีวิธีการที่แตกต่างแต่ต้องบนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนนะคะและไม่เบียดเบียนคือเราความสนุกสนานมันไม่ต้องมีเป๊ะอะมันไปได้เลยแตกต่างเลยแต่ว่าไม่เบียดเบียนคุณแม่อยากจะให้กำลังใจทุกท่านที่กำลังว่างงานดีกว่าว่าคุณตกงานคุณอย่าว่างงานคุณออกมาหางานทำคุณออกไปปลูกป่าคุณออกไปแยกขยะคุณออกไปทำอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีสารสุขหลังเมื่อใดที่คุณมีสารสุขหลังคุณไม่ซึมเศร้าตอบคำถามไม่ซึมเศร้าค่ะจริงๆค่ะคุณแม่ออกไปทำงานเหมือนกับมีเครื่องอยู่ของจิตใช่ไหมคะแล้วก็ทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เราก็จะได้ความสุขความภูมิใจคือถ้าเกิดว่าเวลาที่เราพูดเรื่องเราหางานทำอะค่ะมันเป็นไปเพื่อการได้เงินอ๋อไม่ใช่ค่ะแต่อันนี้มันก็คือเราไม่มีความจำเป็นต้องเป็นเงินเสมอไปค่ะคุณแม่ว่ามันน้อยไปแต่งานคืออริยทรัพย์ค่ะอริยทรัพย์คือปัญญาเนี่ยเมื่อกี้เราแก้ปัญหาเรานั่งร้อนใช่ไหมค่ะแทนที่เราจะหงุดหงิดคนที่พอดใช่ไหมไม่เรามีปัญญาใช่ไหมค่ะมันเป็นความสนุกสนานทางปัญญาของเราแล้วเราก็สามารถที่จะเห็นว่าการแก้ปัญหาของเรามันคมอ่ะมนุษย์ทุกคนมันต้องคมอ่ะมันต้องมีปัจจุบันขณะที่คุณมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนเหตุได้เหตุเปลี่ยนผลเปลี่ยนเช่นถ้าคุณแม่ตื่นเช้าขึ้นมาต้องนั่งรถไปกี่ชั่วโมงแล้วหงุดหงิดไปอยู่กับโทรศัพท์มือถือไปหนีความหงุดหงิดโดยการไปดูเรื่องของชาวบ้านเขาจิตเรามันไม่ได้อยู่กับสิ่งที่มันควรจะอยู่อย่างเงี้ยเราก็ทำงานไปหลงไปแต่วันนี้เราไม่ต้องตื่นเช้าแต่เราตื่นขึ้นมากระฉับกระเฉงออกกำลังกายแล้วเราก็เห็นสารสุขหลังเราก็ไปดูเลยกวาดบ้านถูบ้านทำปุ๋ยปลูกต้นไม้อยู่บ้านนิ่งๆเห็นใจของเรามันสะอาดนะพอมันสะอาดแบบชนิดที่เห็นเรากวาดใจตัวเองทุกวันสะอาดนอกสะอาดในสะอาดใจเพราะรู้จริงภาวะนี้ประเทศไทยจะดีขึ้นเราเป็นเมืองพุทธนะค่ะเราเป็นเมืองพุทธถ้าเราไม่ได้ดั่งใจแล้วเราออกไปร้องขอความยุติธรรมในสิ่งที่มันไม่ยุติธรรมเนี่ยมันจะเป็นความเป็นอวิชชาของคนรุ่นใหม่ต้องระวังอย่าออกไปด้วยความหลงอารมณ์ถ้าคุณจะทำอะไรคุณทำอย่างไม่หลงอารมณ์คุณรู้ทันอารมณ์คุณจะรอดค่ะขออนุญาตกลับไปนั่งที่เดิมค่ะคุณแม่ค่ะก็คนที่ชมรายการอยู่นะคะใครมีคำถามอะไรก็เขียนเข้ามาถามได้นะคะกำลังเผชิญภาวะอะไรที่รู้สึกว่าอยู่ในความทุกข์นะคะหรืออยู่ในวังวนของความทุกข์ค่ะก็สามารถที่จะเขียนคำถามเข้ามาได้นะคะแล้วก็จะได้ถามคุณแม่ค่ะมีคนบอกเข้ามานะคะว่าหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยค่ะอยู่ที่แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะค่ะเราจะ move จากคณะทำงานแรกจะไปถึงที่นั่นวันที่24คุณแม่มีกลุ่มปปากยอกับกะเหรี่ยงโบเนี่ยจะช่วยสร้างกระต๊อบเนาะค่ะแล้วก็เราก็จะมีลูกศิษย์ของเราแถวๆนั้นซึ่งก็เริ่มมีคนที่อยากจะช่วยเห็นว่าในพื้นที่ที่มีอยู่เนี่ยพอมันมีน้ำเมื่อวานนี้คุณวิวัฒน์บอกว่ามอบของขวัญวันบวช40ปีให้คุณแม่ก็คือสามารถเปิดไฟเข้าหุบเขาได้แล้วน้ำบาดาลจึงขึ้นมาขึ้นมาค่ะที่หน้ามีคนมาเขียนเอาไว้ของคุณแม่บอกว่าอะไรนะคะข้าวมีอยู่อู่มีนอนอ๋อใช่ใช่ค่ะเราได้ทั้งน้ำทั้งไฟแล้วคราวนี้เราก็ต้องการแรงงานปลูกไปช่วยกันมุงหญ้ากับกลุ่มปปากยอนะคะไปใช้ชีวิตอย่างคนที่รู้แล้วไม่หลงแล้วก็เออเ
ไม่อดตายหรอกเดี๋ยวไปเดินตามแม่ชีเนี่ยบิณฑบาต คนที่ใส่บาตรคุณแม่คือกะเหรี่ยงโปอาหารไม่ลำบากนะแมวได้ไปเดินตามคณะแม่ชีค่ะแมวไปที่หุบเขาแล้วแมวเห็นอะไรแมวเล่าสิไปรับบิณฑบาตแล้วแมวเห็นอะไรไปรับบิณฑบาตก็เห็นความศรัทธาของคนกะเหรี่ยงค่ะที่ชุมชนชาวกะเหรี่ยงเนี่ยค่ะที่รอที่จะได้ใส่บาตรนะคะแล้วก็เตรียมข้าวที่หุงหอมๆเนี่ยค่ะมาใส่บาตรคุณแม่แล้วก็กับข้าวต่างๆนานามีลูกเล็กเด็กแดงมีทุกรุ่นเลยค่ะจนกระทั่งคนแก่ก็มีนะคะแล้วก็มีหลายๆคนที่ไม่เคยออกจากบ้านค่ะแต่ว่าออกมาใส่บาตรแล้วก็เฝ้ารอค่ะในบรรยากาศตอนเช้าซึ่งดีมากค่ะมีบางคนซึมนี่เมื่อเช้านี้นี่ดูเห็นใส่บาตรเมื่อเช้านี้ที่หุบเขาค่ะเนี่ยค่ะเดินไปไหนรู้ไหมคะเดินไปสัก3กิโลมั้ยไปที่ตลาดนัดที่ชาวบ้านขอว่าขออาทิตย์ละ1วันว่าอาทิตย์ก็มีตลาดนัดไปรับแล้วแม่ค้าบอกหนูไม่เคยเข้าวัดอ่ะเพราะมันต้องขายของวันอาทิตย์ไงเนี่ยเราก็เลยเห็นความรักอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าคำถามของแม่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีต้องทำยังไงอย่าทำตัวไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีเราต้องดีและเราต้องมีความสุขง่ายและออกมาแบ่งปันความสุขง่ายๆของเราให้คนอื่นมีความสุขที่สร้างไม่ใช่มีความสุขที่เสพและมีความสุขที่ให้ยังต้องให้ทำไมเราบอกว่าเก็บสตางค์วันละ10บาทจากคนในครอบครัวก็เพื่อให้ทุกคนให้อภัยกันเมื่อวานนี้ก็มีคนเก็บสตางค์วันละ10บาทรับพระอริยะทารากลับบ้านถ้าทารากลับบ้านต้องเอาหัวใจของพระอริยะทารากลับไปในใจของเราและเราก็จะสามารถที่จะออกไปรับใช้คนได้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนี่เป็นความสนุกสนานทางปัญญาจ้ะค่ะคุณแม่คะมีคุณโอนินะคะขอบคุณคุณโอนิมากเลยค่ะเขียนมาบอกว่าการปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันศุกร์แล้วค่ะจะอยู่ต่อดูคอนเสิร์ตเย็นนี้ค่ะมาจ้านะคะคุณโอนิค่ะมีคนดูเราไหมเนี่ยที่สุดของที่สุดโดยเฉพาะผู้หญิงที่อยากแกร่งค่ะพาลูกมาด้วยนะคะน่ารักขอบใจมากเลยค่ะแล้วก็มีคนที่บอกว่าคุณวิภาดาบอกว่าตกงานเครียดค่ะจะไปหุบเขาโพธิสัตว์อย่างไรคะก็มารู้จักกันที่เสถียรก่อนก็ได้แต่ถ้าอยู่แถวแถวนั้นก็ไปหาแม่ชีอ้อยได้เลยนะค่ะแม่ชีอ้อยนะคะได้ค่ะก็มีไม่ชีอยู่ทางนั้นไปได้วันไหนคะหรือทุกวันก็อยู่แถวไหนฮะก็ไปได้นะคุณแม่ว่าก็ไปเถอะเพราะว่าแม่ชีทางนั้น3ท่านก็ตั้งรับอยู่แล้วไปช่วยกันค่ะไปทำให้มีความสุขค่ะถ้าคุณไปแล้วคุณมีความสุขที่นั่นก็คือชุมชนของคนที่เปลี่ยนร้ายกลายดีอ่ะค่ะมีคุณจักรยานญี่ปุ่นค่ะคุณแม่จักรยานญี่ปุ่นเมย์นะคะเขียนว่าคุณแม่ป่วยหนักควรให้ฟังธรรมะบทใดดีคะอานาปานสติภาวนาให้ใช้บทสวดเราสวดเลยอานาปานสติภาวนารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างมีสติเพราะคนป่วยเนี่ยต้องเอาจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจไม่อย่างนั้นจิตมันจะไปอยู่ที่กายแล้วมันจะป่วยไงมันจะทรมานอ๋อค่ะเพราะว่าเขาจะได้หลุดออกจากความเจ็บปวดทางกายนะคะคุณสดศรีบอกว่ามีเพื่อนชอบทำบุญนั่งสมาธิแต่ชอบมองหาความผิดของคนอื่ นด่าทุกคนรอบตัวค่ะทีนี้ถ้าเราต้องเผชิญคนเราคงไปบอกคนนั้นไม่ได้แต่ถ้าเราต้องเผชิญคนแบบนี้เราจะทำอย่างไรคะต้องถามคนที่เป็นคนที่มาปฏิบัติธรรมแล้วกลับไปด่าลูกด่าผัว เห็นไหมเนี่ยว่าเขาทุกข์อยู่เนี่ยเห็นป่ะจ๊ะเฮ้ย เราปฏิบัติธรรมเราก็ต้องมีธรรมไม่ใช่ชั้นดีแล้วไปด่าคนที่เราบอกว่าเขาไม่ดีนึกออกไหมคะเมื่อใดก็ตามที่เรากำลังรู้สึกได้ว่าเรารู้ทันไหวใจตื่นเราเย็นแล้วเราก็จะเข้าใจความร้อนในขณะนั้นฉะนั้นคนที่ถามมาเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าคนที่บอกว่าเข้าไปปฏิบัติธรรมเขาทุกข์อะไรก็เพียงแต่เข้าไปช่วยเขาค่ะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเรามาทำบุญนั่งสมาธิแล้วกลับไปเป็นไงคะ ยิ้มถูกแล้วค่ะกลับไปแล้วก็ยิ้มแบบนี้ค่ะ ยิ้มมีความสุขมีความสุขทางปัญญานะคะคุณแม่ค่ะคุณแม่มีอะไรจะเสริมอีกไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของความสุขทางปัญญาที่นำไปสู่ความสุขและเป็นอิสระค่ะตอนนี้ก็เวลาใกล้จะหมดแล้วลองมองไปที่ลมพัดที่สถูปมนโลกมันไม่นิ่งมันไหวนะคะดูแสงเงาของสถูปมนไปที่โมบายหอยซึ่งอาจารย์กรกฎเนี่ยส่งมาทำนิทรรศการทาราเฟสติวัลของเรามันมีอะไรนิ่งไหมไม่นิ่งเลยค่ะจิตมันก็ไม่นิ่งดังนั้นการฝึกจิตของเราก็คือการ
จดจ่อจิตรู้จิตที่ติดต่อให้รู้ทันไหวใจตื่นรู้ทันกระทบตากระทบรูปมันรู้สึกที่ใจรู้ทันกระทบเสียงกระทบหูรู้ทันความรู้สึกที่ใจเมื่อใดที่เราเห็นใจของเราเนี่ยมันรู้ทันไหวแล้วใจมันตื่นขึ้นมันก็เห็นว่าความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานมันอยู่ในการเห็นตรงนี้แหละและสิ่งที่เราเห็นอย่างนี้แหละมันจะทำให้เราเห็นชอบค่ะเห็นชอบค่ะเห็นชอบแปลว่าอะไรแปลว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิแปลว่าอะไรคะความเห็นชอบความเห็นชอบค่ะความคิดชอบความเห็นชอบนะคะอยากจะรู้ว่ามีคนอ๋อค่ะคุณแม่มีอีกหนึ่งคำถามนะคะคุณพิมพ์ค่ะแต่ก็จริงแล้วคุณแม่ก็ตอบไปอยู่บ้างนะคะคุณพิมพ์พนิชานะคะสถานการณ์ตอนนี้กับเศรษฐกิจถดถอยเราควรต้องปรับจิตใจอย่างไรคะเพื่อให้เราไม่จิตตกอันนี้คนนี้คงจะโฟกัสเรื่องของจิตก็เมื่อกี้อย่างที่พูดค่ะอย่างที่คุณแม่บอกอย่าไปอยู่กับสิ่งที่มันสูญเสียออกจากความเคยชินเดิมค่ะเราอาจจะไม่ได้ตอบคำถามได้ทั้งหมดเพราะว่าเรามีเวลาที่จะต้องเข้าสู่การทำ MOU กับกลุ่มที่เป็นนักธุรกิจที่กำลังสนใจแล้วแหละว่าเฮ้ยมันต้องช่วยให้การงานเป็นฐานแห่งการภาวนาได้อย่างไรงั้นวันนี้คุณแม่ก็อยากจะบอกว่าอย่าปล่อยให้เราถึงกับเป็นคนที่ว่างงานเลยถ้าคุณยังไม่ตกงานคุณก็ต้องทำงานให้ดีขึ้นถ้าคุณตกงานคุณก็อย่าว่างงานนะคะแล้วก็เสถียรธรรมสถานเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะพร้อมที่จะรับใช้อย่างไรแต่คุณแม่อยากเตือนว่าคุณต้องรับใช้ตัวเองให้เป็นถ้าคุณรับใช้ตัวเองเป็นคุณก็จะไม่เป็นภาระของใครแต่ถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงตัวคุณเลยคุณก็จะเป็นภาระอยู่วันยังค่ำและใครเขาจะแบกคุณได้มีใครเขาจะอดทนกับคุณได้เพราะทุกคนก็ยังต้องพาตัวเองให้รอดเลยเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เราว่างงานอยู่เนี่ยเราอย่าเป็นภาระให้ใครเราออกไปหาสังคมดีๆที่จะช่วยให้เราอยู่เย็นเป็นสุขในการออกจากความไม่เหมือนเดิมนะคะเราก็ยังต้องอยู่เย็นเป็นสุขถ้าเราทำอย่างนี้ได้รับรองได้เลยค่ะว่าโลกจะเปลี่ยนอย่างไรใจของเราก็จะยังบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานแล้วก็อย่าลืมว่าถ้ามีโอกาสในการที่จะมาใช้ความสนุกสนานทางปัญญาซึ่งเสถียรธรรมสถานมีอาสาสมัครมากมายเหลือเกินนะคะในบ่ายวันนี้เขาเริ่มเลยค่ะตั้งแต่ตอนบ่ายโมงที่จะทำให้พวกเราได้มีเขาจะมีดนตรีเวลคัมก่อนนะตั้งแต่แป้งล่ำปั้มแรงมาเลยนะแล้วก็จะเป็นเหมือนสวนสนุกก็ยินดีมากเลยค่ะค่ะมีคนสวัสดีมาจากแคนาดาด้วยนะคะคุณแม่ใครต้องการกระเป๋าก็มาบอกอินบ็อกซ์ให้เขาเก็บไว้เลยนะคะเพราะคุณแม่เชื่อว่าวันนี้หมดแล้วส่งได้ใช่ไหมคะต่างจังหวัดนี่ส่งได้หรือเปล่าคะคนอินบ็อกซ์มาสั่งมาจากต่างจังหวัดเนี่ยเดี๋ยวเราจะหลงตกลงทำบุญไหมเนี่ยคะไหนได้สิยกมือสิใครต้องการกระเป๋าที่จะดูว่าเหลือเท่าไหร่โอ้ยอย่างนี้เหลือค่ะเพราะน้อยมากอันนี้เหลือค่ะรีบเพราะจะมีแล้วก็ได้คุณแม่ใช่ไหมคะมีแล้วใช่ไหมคะมีแล้วแต่ไม่ได้นำมากระเป๋าก็ค่ะก็อินบ็อกซ์มาได้นะคะไม่ทราบส่งไปต่างจังหวัดด้วยไหมคะถ้าเกิดว่าคนอินบ็อกซ์มาจากต่างจังหวัดคนมาขอจะต้องมีค่าส่งมีค่าส่งนะคะถ้ามีค่าส่งก็ยินดีที่จะส่งไปนะคะก็มาพบกันค่ะวันนี้นะคะ16:00 น.ก็ที่คอนเสิร์ตโอมตะเลตูตะเลนะคะโดยที่มีกิจกรรมตั้งแต่16:00 น.นะคะก็มาสนุกสนานกันค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านแม่ชีนะคะขอบคุณแม่ค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนนะคะขอบคุณคุณแม่ของแมวด้วยค่ะและเพื่อนๆที่มาดูนะคะในวันนี้ค่ะนะคะขอบคุณทีมงานอาสาสมัครทุกคนค่ะที่ถ่ายทอดสดนี้แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมีคำถามสงสัยอะไรมีความทุกข์ใจอะไรก็เข้ามาที่เสถียรธรรมสถานได้นะคะเป็นบ้านหลังที่2ของทุกคนค่ะแล้วก็ส่วนคนที่ตกงานอีกครั้งนึงนะคะก็คือว่าอย่าปล่อยให้ว่างงานค่ะไปช่วยกันปลูกต้นไม้ที่หุบเขาโพธิสัตว์ที่แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะติดต่อมาพูดคุยกันได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะธรรมะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์